สวัสดีค่ะแล้วแอดไวก็ได้มาจอดอยู่ในกลางป่าลึกที่หนึ่งนะคะแอดไวมีอาการเหนื่อยขอนั่งพักรับอาหารแล้วก็จอดพักก่อนนะคะก่อนที่จะไปต่อนะคะนี่ค่ะก็จะมีเสียงนกได้ยินไหมคะขอนั่งพักก่อนนะเสียงนกอะไรไม่รู้ดังแปลกๆข้างๆแอดวายก็จะมีคลองน้ำนะคะเพื่อนๆมองข้างหลังแอดวายไปนะคะก็จะมีคลองน้ำนะคะเพื่อนๆแดดกำลังร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่ายูคาลิปตัสซึ่งห่างจากที่แอดวายเคยไปอีกมาอีกคนละฝากฝั่งนะคะแต่พื้นทัศนียภาพมันก็จะคล้ายกันเนาะเพราะว่าเป็นชายทุ่งคลองก็จะเป็นคลองที่ประสานกันออกมาแยกออกมาจากหรือยาวนะคะทอดยาวคลองทอดยาวมากนะคะทอดคลองสาธารณะค่ะคลองอีสานเขียวเนาะเนี่ยอดีวาก็จะมาจอดกู้ใจไว้ก่อนข้างหน้าก็จะเป็นคนปักดำนานะคะแต่อยู่ห่างๆนะคะอดีวาขอพักเหนื่อยก่อนนะเห็นไหมเสบียงอดีวามาก็จะมีขนมนะคะกับน้ำนะคะแอดไวก็ขอพักหน่อยก่อนนะเดี๋ยวแอดไวขอจัดการมื้อเช้าไปก่อนก็ชมนี่ไปก่อนนะคะแอดไวขอดื่มน้ำแป๊บนึงก่อนนะคะเสียงกรอกน้ำกลืนน้ำอย่างกับเสียงฝนตกไหมดูดิลมชายทุ่งพัดเลยนะลมชายทุ่งลมพัดโอ้ยกินน้ำจุกเลยใกล้มากพอสมควรนะคะระยะทางคงประมาณเกือบ3กิโลนะคะแต่มันต้องเข้ามาในซอยลึกๆเนาะในซอกซอยอย่างนี้นะคะมันก็มีถนนหนทางเละเนาะเพื่อจะมาได้ภาพอันบริสุทธิ์ให้ท่านชมนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราก็มาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอปิดจุกน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวเหนื่อยกันก่อนนะมีแรงขึ้นมานิดนึงมีแรงพอที่จะปั่นต่อแล้วนะป่ะเราพาไปชมตรงนี้ก่อนกินขนมไปด้วยเนาะได้เหนื่อยนี่ค่ะคลองอีสานเขียวนะคะเพื่อนๆจะมีจะยาวโค้งลงมานะคะร่วมๆ10กิโลเนาะมันรู้ว่าจะไปจุดไปจบอยู่ที่จุดไหนนะคะเพื่อนๆคลองอีสานเขียวเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวเราขอไปเอาสัมภาระเราก่อนเนาะจักรยานเราไม่กล้าจอดไว้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆมายืนไปแล้วไม่คืนเดี๋ยวจะยุ่งเนาะเดี๋ยวเราเอาไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเพื่อนๆเราไปด้วยเก็บอุปกรณ์ก่อนนะเราจะเดินทางต่อนะคะแล้วเราเก็บของก่อนเราไม่กล้าจะจอดจักรยานไว้เนาะไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยนะคะไปเราเดินไปตรงข้างบนกันเถอะนี่เป็นการทัวร์ทุ่งอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้เวลาในการเดินทางโหทุ่งตรงนี้เราไม่เคยไปเลยนะคะเพื่อนๆข้างหน้าเราก็จะมีจอมปลวกด้วยเนาะถนนก็คงจะไปตรงไหนโหลกไปเรื่อยเลยเนาะ
ียงนกแปลกๆก็ยังดังแซงแซ่อยู่เนาะถ้าไปข้างหน้าเรื่อยๆก็คงจะลกไปเรื่อยๆเลยถ้างั้นแอดวายขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะไปที่ใหม่กันเนาะคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์กดติดตามมาแอดวายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ